สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนค่ะวันนี้ก็สดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะก็อยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะคะจะหมดเดือนอีกแล้วจะหมดเดือนอีกแล้วนะคะเราเพิ่งพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีต่างๆในปี2559นี้นะคะรวมถึงการจัดการชีวิตของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของวิธีการรับมือกับเหตุร้ายๆกับเหตุร้ายซึ่งอาจารย์ได้เกริ่นไว้แล้วนะคะว่าเราจะมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้เป็น4หมู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นให้อาจารย์เล่าให้ฟังเลยดีกว่าค่ะคือในทางโหราศาสตร์เราเนี่ยเราจะแบ่งดวงคนเนี่ยโดยเราใช้วิธีการแบ่งเป็นเรื่องสำคัญ4แบบมีใช่4ประเภทของเรื่องเขาเรียกแกนชีวิตแกนชีวิตแกนของชีวิตเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น4เรื่องด้วยกันแกนที่1ก็คือแกนตัวเราตัวเราก็คือเกี่ยวสุขภาพค่ะการใช้ชีวิตของตัวเราเนี่ยเรื่องสุขภาพแกนที่2คือเรื่องครอบครัวและความมั่นคงแกนที่3คือชีวิตคู่ค่ะและแกนที่4คือการงานและอาชีพ4แกนนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเวลาเราไปพบกับท่านโหรหรือว่าหมอดูเนี่ยเป็น4ปัญหาหลักสี่ปัญหาหลักจริงไหมคะจริงครับหมายความว่าเวลาทุกคนเนี่ยเวลาเราไปหาหมอดูหรือพวกโหรเนี่ยเขาจะมองที่4แกนนี้ก่อนว่าคุณกำลังมีปัญหาที่แกนไหนแล้วเราจึงมาว่ากันว่าจะแก้ปัญหากันที่แกนไหนทุกคนไม่ได้เจอปัญหาพร้อมกันทั้ง4แกนเวลายังเวลาเราดูดวงคนว่าคุณเคราะห์กำลังเคราะห์ร้ายนะไม่ได้แปลว่าเขามีทุกเรื่องแต่เคราะห์ของเขาจะอยู่1ใน4แกนแล้วในแกนแต่ละแกนเนี่ยมันจะกระทบถึงผลข้างเคียงด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างคุณแปลว่าคนที่มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่เนี่ยนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่เนี่ยพอเกิดปั๊บเนี่ยมันกระทบไปเรื่องสังคมเลยค่ะนะกระทบกับเรื่องสังคมและกระทบไปถึงความสําเร็จของชีวิตทันทีเรื่องงานบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะใช่เพราะเรื่องสังคมก็คือว่าเรื่องชื่อเสียงหน้าตาและการดํารงชีวิตในสังคมมันจะมีผลกระทบขณะเดียวกันรายได้ผลประโยชน์ที่ควรได้มันจะเปลี่ยนไปเห็นมั้ยมันจะกระทบกันโดยลูกโซ่ของมันเราถึงเรียกว่าแกนหนึ่งเนี่ยจะมีผลกระทบอีกสองส่วนก็เท่ากับว่าช่วงนั้นก็อาจจะบอกว่าเนี่ยอาจารย์คะมีปัญหาเยอะแยะมากเลยแต่จริงแล้วมันเริ่มต้นมาจากแกนเดียวแกนเดียวใช่ครับพอเราหยุดแกนนั้นได้ทุกเรื่องมันก็หายหมดโอ้สี่แกนนี้นี่ต้องเป็นปัญหาหลักแล้วก็สำคัญมากนะคะที่เวลาบางทีชีวิตเราอาจจะไม่มีอะไรแต่ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะทราบเวลาไปดูดวงนะคะไปให้อาจารย์ผูกดวงให้ก็อยากจะทราบว่าสี่เรื่องเนี้ยเรื่องหลักเนี้ยในอนาคตจะเป็นอย่างไรเราจะมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรจะแก้อย่างไรครับนี่เวลาเราดูดวงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หมอดูทุกคนเนี่ยจะปฏิบัติอันแรกก็คือหนึ่งเนี่ยเวลาระหว่างเคราะห์ดีกับเคราะห์ร้ายคุณแพรว่าคุณแพรจะมองตรงไหนให้ความสำคัญที่ตรงไหนก่อนเคราะห์ร้ายเหรอใช่ไหมครับใช่คนเรากลัวเรื่องเจ็บตัวกลัวเรื่องเสียทรัพย์แต่เวลาคุณแพรถูกรางวัลที่หนึ่งกลัวไหมไม่กลัวค่ะเปิดมืออ้าแขนรับเต็มที่เลยใช่ครับคนเราเนี่ยถ้าจะไปข้างหน้าต้องวางแผนรับสิ่งเลวร้ายซะก่อนค่ะเพราะสิ่งที่ไม่คาดหมายและสิ่งที่ไม่คาดหมายเนี่ยจะทำให้ชีวิตข้างหน้าเราล้มเหลวเลยนะครับคุณแปลงเพราะงั้นการดูดวงคนชอบพูดว่าไอ้หมอดูชอบทายแต่เรื่องเคราะห์ทั้งนั้นนะทำไมเรื่องดีๆไม่ทายฉันเพราะถ้าคุณมีเคราะห์คุณจะมีโอกาสไปรับเรื่องดีๆไหมค่ะคุณแปลว่าจริงไหมจริงค่ะเพราะงั้นเราจะต้องตั้งรับเคราะห์ให้ได้และหยุดมันให้ได้ตรงนั้นก่อนแล้วเราค่อยไปรับโชคถ้าเคราะห์เกิดขึ้นนั้นยังไงคุณก็ไม่ได้รับโชคหรอกค่ะเนี่ยเราจึงต้องยอมรับว่าเราต้องตั้งรับก่อนว่าถ้าเราจะมีเคราะห์เราจะรับกันยังไงค่ะแล้วเราดวงนึงนะครับคุณแพรปีนึงจะมีทั้งเคราะห์ที่เราเรียกเคราะห์ร้ายกับโชคดีเพราะฉะนั้นสิ่งนึงเราต้องรับก่อนคือเรารับเคราะห์ร้ายให้อยู่เพื่อไปรับโชคดีให้เต็มที่ค่ะแต่ถ้าเรามัวแต่คิดว่าเราจะไปรับโชคดีบางทีเคราะห์มาก่อนยกตัวอย่างเนี่ยคุณแพรจะได้เลื่อนตำแหน่งแต่ป่วยคุณแพรว่าจะได้มั้ยไม่ได้เพราะคุณป่วยจะใครจะไปรับตำแหน่งด้านได้เค้าก็ต้องเลือกคนที่แข็งแรงกว่าขณะเดียวกันน่ะงวดนี้จะซื้อรางวัลที่1ถูกแล้วแต่บังเอิญอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ซื้อเพราะซื้อไม่ได้อยู่ ICU รางวัลที่1คนอื่นก็ถูกนะเองมันเป็นแบบนี้ใช่ครับงั้นเราจึงให้ความสำคัญในการรับจุดตั้งรับกับเรื่องเคราะห์ร้ายของคนซะก่อนค่ะแล้วเดี๋ยว
คราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องการวางแผนเพื่อความสำเร็จเพราะเรารับเคราะห์เรียบร้อยแล้วจัดการให้มันหยุดอยู่กับที่แล้วเราไปรับโชคกันค่ะจริงๆถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการของเรามาเนี่ยก็จะพอทราบเบื้องต้นแล้วว่าในปีนี้ราศีของเราลัคนาของเราเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างเป็นขั้นตอนแต่วันนี้อาจารย์จะแบ่งเป็นประเภทประเภทด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์แบ่งยังไงคะคือสมมติการหนึ่งจะมีราศีใดใช่ครับเจอบ้างเจอครับบ้างครับจะได้วางแผนกันถูกค่ะครับงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์เริ่มต้นกันเลยละกันนะคะเราจะเน้นเรื่องตะกี้เราพูดนำไปแล้วนะครับว่าแกนที่หนึ่งคือเรื่องสุขภาพนะครับแกนของสุขภาพเนี่ยจะกระทบถึงความสุขกับความก้าวหน้าส่วนแกนที่2เนี่ยก็คือแกนของหลักฐานหลักฐานคือความมั่นคงแกนนี้จะกระทบถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นฐานะดีขึ้นหรือยากจนแล้วก็หมายถึงความสูญเสียค่ะนะครับแกนที่3เนี่ยเป็นเรื่องชีวิตคู่และความรักนะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบคือความสัมพันธ์และความสำเร็จเพราะคู่ที่ล้มเหลวชีวิตย่อมไม่สำเร็จนะครับและแกนสุดท้ายคือแกนงานอาชีพซึ่งจะกระทบถึงเรื่องฐานะและหนี้สินค่ะเพราะฉะนั้นเวลางานล้มเหลวหนี้สินมาเวลางานสำเร็จความร่ำรวยมาเนี่ยนั่นจะต่างกันทีนี้แกนในปีนี้ที่ต้องเตรียมตัวก็คือว่าแกนสุขภาพเนี่ยราศีที่มีความเสี่ยงสูงสุดเนี่ยนะครับราศีที่มีความเสี่ยงแต่ไม่สูงสุดนะมี5ราศีก็คือมีนเมษพฤษภสิงพิจิกโอ้ยใครอยู่ในนี้บ้างใช่แต่ว่าเป็นเรื่องของสุขภาพแต่สุขภาพที่ไม่น่ากังวลก็คือมีนค่ะสุขภาพที่น่ากังวลมีนเนี่ยนะฮะมีนเนี่ยเป็นราศีที่กับพฤษภไม่ค่อยน่ากังวลถ้าพูดถึงใน5ราศีนี้ใช่ครับก็คือไม่น่ากังวลคือป่วยธรรมดาแต่ก็ปีนี้สุขภาพไม่ดีป่วยมากกว่าปกติแต่ก็ถ้าเทียบกันใน5ราศีก็มีนกับพฤษภไม่น่ากังวลแต่น่ากังวลคือเมษนะครับเมษสิงห์และพิจิกค่ะนะเมษเนี่ยดวงจะเข้าตำแหน่งที่แปลว่าความรุนแรงส่วนสิงห์นั้นเจอราหูส่วนพิจิกเจอดาวเสาร์ค่ะเพราะงั้นตรงนี้ระวังเป็นพิเศษเรื่องสุขภาพค่ะแกนที่2คือแกนหลักฐานนะครับก็คือเมษพฤษภสิงห์กับพิจิกค่ะ4ราศีใช่ครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานเนี่ยนะฮะพฤษภก็ไม่น่ากังวลค่ะพฤษภก็ไม่น่ากังวลนะครับส่วนที่น่ากังวลที่สุดก็คือเมษนะครับกับพิจิก2ราศีค่ะนะครับในเรื่องหลักฐานเนี่ยเมษเนี่ยนะจะเป็นค่อนข้างจะต้องระวังเรื่องความสูญเสียส่วนพิจิกนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือโยกย้ายเปลี่ยนใหม่ซึ่งตรงนั้นอาจจะกังวลหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเปลี่ยนนะครับส่วนเรื่องความรักนั้นเน้นเลยนะครับราศีกุมหนักที่สุดหนักที่สุดเลยเพราะราหูเข้ามาครับนะส่วนราศีพฤษภนี้เน้นดาวเสาร์นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะแจกแจงเรื่องชีวิตคู่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับส่วนราศีกรกฎเนี่ยนะครับจะไม่รุนแรงมากนักนะกรกฎนี่จะไม่รุนแรงมากนักนะคือเป็นมีบ้างต้องทำใจนิดนึงแต่มีบ้างส่วนราศีสิงห์เนี่ยนะครับเป็นราศีที่ปัญหาไม่มีแต่วุ่นวายวุ่นวายยังไงเพราะว่าซ้อนกันมาคือมีมากเกินไปเจ้าเสน่ห์นี่เองครับเพราะฉะนั้นที่ต้องระวังจริงๆคือกุมค่ะนะราศีกุมอันดับ1แล้วก็พฤษภอันดับ2นะครับส่วนต่อมาคือแกนของการงานอาชีพค่ะนะครับแกนงานของอาชีพที่ต้องระวังมากที่สุดคือราศีกุมกุมอีกแล้วเพราะกุมนี้จะทำเรื่องใหญ่ซึ่งมีโอกาสพังทลายหรือล้มเหลวหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้แต่มันมีความเสี่ยงสูงมากคือถ้าล้มเรื่องใหญ่ถ้าสำเร็จก็เรื่องใหญ่ดีก็ดีไปเลยใช่มันจึงต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกตินะครับส่วนราศีมีนเนี่ยนะฮะการงานคืออยู่ช่วงถดถอยไม่ซีเรียสก็คืออย่างมากดรอปลงแต่ก็อยู่ได้แหละไม่ได้เจ๊งอะไรแต่ก็เหนื่อยใจนะครับส่วนราศีเมษนี่ถือว่าเสียหายตกงานเลยนะครับแปลว่าล้มเหลวเลยซึ่งต้องป้องกันไม่เหมือนกับทางราศีกุมซึ่งแปลว่ามีโอกาสทั้งดีและเสียนะแต่ราศีเมษนี่เขาเกณฑ์เสียอย่างเดียวส่วนราศีกรกฎเนี่ยแปลว่าไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งบางทีเขาไม่ได้เสียหายแต่เพียงแต่เขาอยากไปเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่ก็มีความเสี่ยงนะครับส่วนราศีพิจิกนี่เต็มๆเลยนะครับแปลว่าล้มเหลวแปลว่าล้มเหลวเลยหรือนะครับแล้วราศีพิจิกแปลว่าล้มเหลวหรือแปลว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำว่าเปลี่ยนแปลงหมายความอย่างนี้ในราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นลักษณะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ไม่เคยทำค่ะหมายความว่าเราเคยทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยค่ะแต่คราวนี้ไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำความไม่เคยทำเนี่ยจะทำให้เกิดความวิตกจริตและกังวลค่ะแต่ราศีเนี้ยพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่แปลว่าเปลี่ยนแล้วยิ่งใหญ่ค่ะแต่บางคนก็ไม่ทนค่ะเพราะมันเหนื่อยมากไงเพราะฉะนั้นราศีพิจิกอยู่ที่ว่าถ้าทนมากได้มากถ้าทนน้อยไม่ได้เลยแล้วถ้าทนมากก็ไม่เจ๊งไม่เจ๊งแต่ว่ามันต้องผ่านความยากลำบากในช่วงนั้นค่ะ
แต่ว่าราศีนี้จึงมีความเสี่ยงที่เรามาพูดเพราะว่ามันมีโอกาสล้มเหลวเพราะความไม่อดทนแต่ว่าได้มากนะครับแปลว่าถ้าอย่างนี้เราจะพิชิตดวงได้ก็อยู่ที่ตัวของคุณเองถ้าคุณเกิดราศีพิจิกแล้วคุณอดทนถูกคุณจะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราจะพูดในคราวหน้าเรื่องการวางเป้าหมายเนี่ยนั่นแหละคือความสำคัญเพราะว่าถ้าคุณอดทนได้คุณจะได้ความที่ยิ่งใหญ่แต่ราศีที่เกี่ยวงานที่รุนแรงจริงๆเนี่ยก็คือราศีเมษราศีเมษราศีเดียวที่น่ากลัวที่สุดโอ้โหนี่ก็เป็นแกนที่ทั้ง4อย่างที่สำคัญจะเห็นว่าบางราศีโดนมากกว่า1ใช่ครับแต่บางราศีไม่มีอยู่ในนี้เลยอย่างเช่นมังกรตุลใช่ครับพวกนี้ชิวๆไม่เห็นอยู่ในนี้เลยก็พวกนี้คือนอนรับความสุขไงไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องเครียดอะไรสำหรับตลอดปีนี้ตลอดปีนี้อันนี้ดูเป็นราศีวันเกิดหรือเป็นลัคนาได้ทั้ง2ได้ทั้ง2อย่างแต่ราศีจากลัคนาจะตรงกว่าตรงกว่าถ้าใครไม่ทราบนะคะถ้าเอาง่ายเลยก็คือมีโทรศัพท์อยู่ในมือเปิดอินเทอร์เน็ตนะคะลองเซิร์ชหาดูนะคะก็จะมีบอกว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ช่วงเดือนไหนเวลาไหนคุณเป็นลัคนาราศีอะไรหรืออีกหนึ่งวิธีก็สามารถส่ง SMS เข้ามาถามอาจารย์ได้นะคะคือหน้านี้คุณชมถ่ายภาพเก็บเอาไว้ก็ได้หรือจะชมเดี๋ยวชมย้อนหลังก็จะมีรายละเอียดอีกทีนึงทีนี้เราจะป้องกันยังไงแล้วแกนที่หนึ่งคือเรื่องสุขภาพสิ่งที่ต้องทำก็คือ1เช็คสุขภาพก่อนเลยเด็ดไปหาหมอตรวจเช็คอันที่2คือเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทุกรูปแบบตั้งแต่การกินการใช้ชีวิตการทำงานนะครับอันที่3นะฮะก็คือต้องเริ่มสนใจใส่ใจกับสุขภาพตัวเองว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปตรงนี้ต้องใส่ใจแล้วถ้าเปลี่ยนต้องรีบหาหมอบางคนละเลยข้อนี้คือเป็นข้อสำคัญเลยบางคนแบบโอ้ยคิดว่าฉันไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยๆกินยานิดเดียวหายแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นโรคที่รุนแรงก็ได้ครับและอันที่4ก็คือประกันสุขภาพค่ะพอเวลาเจ็บป่วยจะได้มีค่ารักษาที่ไม่กระทบกับฐานะทางครอบครัวใช่ค่ะครับและสุดท้ายนะทำบุญสะเดาะเคราะห์บ้างก็ดีตามความเชื่อคนไทยนะครับแล้วทีนี้เคราะห์ประเภทที่2คือเคราะห์ที่เกี่ยวกับประเภทความมั่นคงและหลักฐานค่ะเคราะห์ประเภทนี้นะ1เนี่ยก็คือว่าเคราะห์พวกนี้มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นต้องโยกย้ายต้องเปลี่ยนใหม่ตรงนี้ต้องมีแผนละค่ะคนทั่วไปพอเข้าปีนี้จะรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเช่นต้องย้ายบ้านต้องเปลี่ยนงานต้องอะไรเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มต้องคิดแล้วว่าเราจะเปลี่ยนมันอย่างไรเราจะคอนโทรลการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต้องเริ่มคิดนะครับอันที่2เนี่ยจะต้องวางแผนทางการเงินต้องสำรองเงินให้เพียงพอเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมต้องใช้เงินค่ะงั้นเราต้องเริ่มประหยัดและเริ่มหาวางแผนการเงินและเริ่มไม่ใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงนะครับและที่สามเนี่ยก็คือเมื่อต้องเปลี่ยนให้มองหาทำเลล่วงหน้าว่าเราจะไปในทำเลใด อย่างที่เราเคยอธิบายคนรวยอยู่ที่รวยคนจนอยู่ที่จนเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้รวยไม่ได้เปลี่ยนให้จนนี่แหละ เด็ดจริงนะครับฮะเราเตรียมได้เลยนะเพราะเราต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้รวยนะครับไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วจนไม่ใช่แล้วเราก็แนะนำไปหมดแล้วเรื่องพวกนี้นะครับทีนี้ที่3คือข้อที่เกี่ยวความรักและชีวิตคู่ข้อเรื่องนี้จริงๆอยากมาพูดให้ละเอียดเดี๋ยวคราวหน้าคราวต่อๆไปพยายามจะมาพูดนะครับเวลามีปัญหาเรื่องคู่สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนตัวของเราทันทีเรื่องอารมณ์นะเรื่องจิตใจและการมีเหตุผลให้หนักแน่นขึ้นต้องยอมทนกระทบกับความขัดแย้งให้ได้สิ่งเหล่านั้นต้องเตรียมตัวอันที่2เนี่ยนะการพบกันหรือการพบคุยเมื่อเผชิญความขัดแย้งต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและการใช้อารมณ์นะครับและต้องพยายามให้ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาที่มีปัญหาเขาเรียกว่ายิ้มได้เมื่อภัยมาครับนะที่4เนี่ยอันที่3นี่ครับปัญหาชีวิตคู่และความรักนะฮะการแก้ปัญหาต้องมองว่าไม่มีผู้ผิดต้องมองก่อนว่าไม่มีผู้ผิดถ้ามองว่าคนมีคนผิดนั่นแปลว่าใช่ครับการเป็นปัญหาชีวิตคู่ต้องมองว่าไม่มีผู้ผิดถ้าผิดผิดด้วยกันถ้าถูกถูกด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องมองว่าต้องช่วยกันแก้ไม่ใช่หาตัวคนผิดเราไม่ใช่ใช่ครับเราไม่ใช่ตำรวจนะไม่หาผู้ต้องหาค่ะนะครับนะครับและอันที่4เนี่ยครับนะเมื่อไม่สามารถประสานความสัมพันธ์ต่อไปได้แล้วมันถึงที่สุดแล้วความอดทนไม่พอแล้วนั่นคือต้องวางแผนการใช้ชีวิตใหม่และการเตรียมการเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ทันทีจะรีรอไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเวลาชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือการงานอาชีพที่อยู่อาศัยและบุตรหลานเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นหมายว่าถ้าคุณรู้ว่ามันอยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นเลยและไม่ต้องรีรอและไม่ต้องอะไรต่ออดีตเริ่มต้นเดินหน้าเลยครับและสุดท้ายนะครับขณะที่มีปัญหาหมั่นสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลไว้บ้างจิตใจจะได้สงบและเผชิญหน้าได้ค่ะนะครับทีนี้ปัญหาสุดท้ายคือปัญหาการงานอาชีพ
เวลาเกิดปัญหาเรื่องงานจำไว้ว่างานจะมี2ประเภทคืองานส่วนตัวและงานกินเงินเดือนถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยล้มเหลวต้องมองอย่างนี้ว่า1เปลี่ยนที่เพราะว่าสถานที่นั้นไม่สามารถรับธุรกิจคุณได้หาที่ใหม่ถ้าไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนอาชีพอย่ารีรอเพราะว่าของที่ทำมาแต่เดิมมันไม่สำเร็จก็คือไม่สำเร็จอย่าไปมัวแต่รีรอนะฮะมัวแต่อะไรอาวรกับอาชีพเก่าหรือถิ่นเก่าเมื่ออยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยน อาชีพเดิมทำแล้วไม่ก้าวหน้าก็ต้องเปลี่ยนอย่าอะไรกับมันเพราะถ้าอะไรมันคุณจะลำบากอีกนะเสียเวลาใช่ครับเสียเวลาครับ อันที่สองครับกรณีที่รับเงินเดือนเมื่อไม่สามารถอยู่ได้หางานใหม่ทำหาบริษัทใหม่หางานใหม่หาที่ทำงานใหม่ถ้าหาที่ทำงานใหม่ไม่ได้สร้างงานให้กับตัวเองชีวิตเราไม่จำเป็นต้องพึ่งใครนะครับเราสร้างอนาคตได้ด้วยตัวเองเราสร้างงานด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งเขาเห็นตัวแบบในสังคมมากมายถูกครับนะครับต้องทำทันทีเลยครับเมื่ออยู่กับเขาไม่ได้ก็สร้างเองนะครับและอย่ารีรอเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับทีนี้อันสุดท้ายเขาบอกคนเราเนี่ยจะผ่านทุกวิกฤตได้เนี่ยนะครับต้องมีอิทธิบาท4นะครับไม่ทุกปัญหาใช่ผมพูดเสมอนะมีฉันทะรักในงานมีวิริยะมีความเพียรนะครับมีจิตตะคือใส่ใจกับงานมีวิมังสารู้จักปรับปรุงและพัฒนานะครับและที่สำคัญนะเขาเรียกอุตโสรติหมายความว่าต้องกระตือรือร้นเสมอค่ะ5อย่างไม่ใช่4ละเพิ่มเป็น5เพิ่มเป็น5อย่างใช่ครับก็คือครั้งขอเพิ่มข้อที่5ก็คือว่ามีความกระตือรือร้นที่จะทำเสมอใช่ครับแต่บอกอย่ารีรอนะคะครับให้ทำเลยให้ทำเลยเพราะว่างานก็ดีทั้ง4แกนชีวิตเนี่ยนะคุณโดนเพียงแค่แกนเดียวมันกระทบกว้างมากค่ะงั้นเราไม่ได้มีจริงๆข้อของมนุษย์เราข้อเดียวครับค่ะแต่มันมีองค์ประกอบของเรื่องเยอะถ้าเราหยุดที่ต้นเหตุของเคราะห์ได้ทุกปัญหาที่เกิดจะหยุดหมดโดยอัตโนมัติค่ะนะครับอันนี้ก็ชาวราศีต่างๆนะคะที่จะโดนนะคะในเรื่องของทั้ง4แกนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีวิธีการวางแผนเตรียมรับมือใช่ครับนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทบส่วนต่างๆอื่นๆในชีวิตของเราคือเคราะห์เนี่ยต้องมีแผนคราวที่เราพูดถึงแผนไปทีนึงแล้วค่ะแต่คราวหน้าเราจะพูดถึงวิธีการเตรียมเป้าหมายให้ดีค่ะนะครับแล้วจำไว้ว่าเวลามีแผนถ้าเราจุดเคาะที่หลักได้ข้อรองจะไม่มีค่ะเหมือนอาจารย์พูดตั้งแต่ต้อนรับปีใหม่มานะคะว่าเราควรจะมีเป้าหมายชีวิตเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์จะมาบอกว่าวิธีการจะสำเร็จได้ด้วยการตั้งเป้าหมายเนี่ยมีวิธีการอย่างไรอาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือว่ายากมากแต่เราอาจจะไม่เคยลงมือทำใช่ครับเรารู้บางคนรู้แต่ว่าไม่ได้ทำนะคะสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวเรามาสำเร็จไปพร้อมๆกันด้วยการตั้งเป้าหมายส่วนวันนี้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปปัญหาทั้ง4แกนแล้วก็ราศีที่จะถูกผลกระทบภายในตลอดทั้งปี59นี้นะคะก็ต้องเตรียมตัวรับมือใครทราบแล้วนะคะก็ดูเอาไว้เตือนสตินะคะใครที่ยังไม่แน่ใจในลัคนาราศีส่ง SMS เข้ามาถามได้นะคะแล้วก็ชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะพูดคุยสายสดค่ะ024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดปัญหาที่ต้องการจะถามรวมถึงลัคนาราศีนะคะส่งเข้ามาถามได้4221606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ